วายขับโซซิตี้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหนุ่มวายหน้าคมหนุ่มมาเท่สูงยาวอู่ธนบุญเกียรตินิรันดร์ไปรู้จักกับอู่กันครับประวัติส่วนตัวชื่อธนบุญเกียรตินิรันดร์ชื่อเล่นอู่เกิดเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2543กรุ๊ปเลือด B ครับส่วนสูง184ซมน้ำหนัก63กิโลกรัมหูใส่เสื้อไซส์ L แล้วก็ XL นะครับกางเกง L 30ถึง32รองเท้าเบอร์44ประวัติด้านการศึกษามัธยมศึกษานะครับที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนส่วนอุดมศึกษานะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสีที่ชอบนะครับจะเป็นสีแดงดำแล้วก็ขาวส่วนอาหารที่ชอบจะเป็นอาหารอีสานนะครับอู่จะแพ้กุ้งกับปูส่วนด้านงานอดิเรกนะครับอู่เป็นคนชอบถ่ายรูปครับส่วนความสามารถพิเศษนะครับชอบเต้นแล้วก็มีผลงานวงเต้นเป็นบอยอิชชูด้วยนะครับคติประจำใจถ้าคิดจะทำความดีแล้วอยากไปหวังผลตอบแทนครับผลงานในวงการบันเทิงด้านชีวิตในวงการบันเทิงของอู่ธนบุญนะครับช่วงศึกษาอยู่เคยประกวด To Be Number One Idol นะครับและประกวดเต้นสตรีทแดนซ์ด้วยและก็เคยออกรายการลดโรงเรียนนะครับ High School Reunion High School Idol นะครับสวัสดีครับชื่อนายธนบุญเกียรตินิรันดร์ชื่อเล่นชื่ออู๋เรียนอยู่ชั้นม.5ขอนแก่นวิทยายนสายศิลป์จีนกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนนะครับได้เข้าร่วมประกวด TV Number 1 Idol ครับแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่งขันเต้นสตรีทแดนซ์ชิงถ้วยพระราชินีได้ที่2ครับส่วนในตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับอู๋ได้เข้ารับตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยปี2561ด้วยครับปัจจุบันอู๋เป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV นะครับส่วนผลงานด้านซีรีส์นะครับอองชองเต้ใครคืออองชองเต้ครับเดี๋ยวพี่มีอะไรจะให้อ่ะพี่ไปเอามาได้ไงอ่ะแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าพี่เป็นคนเขียนอ่ะเรานี่ไว้ใจคนย่ามกันนะไปเลยว่ะทีนี้พิสูจน์ได้หรือยังว่าพี่เป็นอองชองเตตัวจริงเชิญมาเป็นภูผาอองชองเตไวเบอร์ซ่ารักสลับโลกว่ามึงอ่ะแค่ไม่อยากลำบากมากกว่ามั้งแค่นั้นมึงว่าเยอะเหรอแกแค่ถูพื้นแล้วก็อาบน้ำหมาเนี่ยนะเออมึงอยากกลับก็กลับคนเดียวเลยไปนั่งแก้ผ้าอย่างเงี้ยหุ่นดีตายแหละเอ้ามึงเชื่อมือหมอเมกเถอะเที่ยวกล้าเปิดคลินิกคนเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาเก่งจริงโลกไปทีเออถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเว้ยว่ามึงอ่ะเริ่มเข้าใจอาชีพนี้ดีขึ้นแล้วอย่างไรแล้วนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มอู่ธนบุญนะครับได้ที่ IG ครับ @si ครับ AOU_TNBKNR ครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับวันที่คลิปต่อไปวายขับโซซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ